ซังเวียนสังหารกลับมาแล้วศึกดวลแห่งการเล่นแบบ PVP งานนี้พลังเยอะอยู่ได้พลังน้อยโดนยับยับมีอะไรน่าสนน่าแรงในกิจกรรมนี้กันบ้างเดี๋ยวไปดูกันครับสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนประจำช่องจันแจกภายในเกมเมอร์วันนี้เราก็อยู่กับสับประยุทธ์วิญญาจารย์เซิร์ฟเวอร์ไทยแลนด์เวียดนามนะครับกับทางร้านของตัวศึกดวลสังหารนะกิจกรรมนี้เปิดทั้งหมด3วันนะครับถ้าอาจารย์จำไม่ผิดนะโดยมันจะเปิด2ช่วงนั่นคือ10โมงถึงบ่ายโมงแล้วก็5โมงเย็นถึง2ทุ่มสะดวกอะไรอะสะดวกเวลาไหนก็มาเล่นได้นะครับทีมที่เล่นจะเป็นทีม PVP ที่เราลงเล่นแบบทั่วไปเลยนะครับทีนี้เราต้องไปลุ้นดูว่าคนที่เราจะเจอเนี่ยจะมีคนเก่งแล้วก็ระดับกลางๆแล้วแต่ดวงของเราว่าจะไปเจอแบบไหนนะครับอันนี้เนี่ยจะมีเควสรายวันให้กับเราได้เล่นนะครับรอบนี้เนี่ยมันจะได้ทั้งคัมภีร์มาแล้วก็มีเป็นของรางวัลครับเห็นไหมผ่านวานผ่านอะไรต่างๆก็จะมีพวกเหรียญอะไรต่างๆในนี้พยายามทำให้มันครบนะครับเนี่ยมันจะมีเควสต่างๆในการเล่นนะครับอันนี้เราได้ไป1ใบเดี๋ยวค่อยไปเล่นในวันพรุ่งนี้ของจานนะครับอันนี้เนี่ยมันจะมีของรางวัลให้แรกรวมถึงของรางวัลด้านล่างนะครับก็จะมีผ้าหัวใจนะครับมีทางด้านของตัวหินอุริญญานะครับมีเกาะมีตั๋วนะครับหลักๆแล้วนะดาบน่าสนใจนะครับอันนี้เลือกอุปกรณ์ได้ด้วยแล้วก็มีกระดูก5ดาวนะครับอันนี้เลือกรับได้ด้วยของดีจัดเพราะว่าดรอป5ดาวยากจัดๆแต่ต้องมาลุ้นออฟดูว่าจะมีออฟลุ้งสวยๆแค่ไหนนะครับหินแดงที่หายากนะครับแล้วก็จะมีส่วนปีกอันนี้บอกเลยว่า 2,400 แต้มนะน่าจัดให้มันจบๆนะครับแต่ว่าคิดว่าน่าจะได้อยู่มั้งเล่นไปเรื่อยๆตอนนี้จานได้มาที่ 1,400 กว่าแต้มประมาณ 1,400 แต้มนะครับก็เก็บเรื่อยๆแหละ 2,400 แต้มก็แต่ก็น่าจะยากหน่อยทีม PVP จานค่อนข้างดรอปนะครับไปเจอคนที่มันมีสปีดเยอะๆก็สู้ยากนะครับอันดับเขตก็จะมีของรางวัลให้นะอันนี้เนี่ยจะนับรวมเป็นเขตเดียวแล้วก็เขตรวมโดยนี้เนี่ยจะเป็นรางวัลเดียวนะครับเวลาเราลงเนี่ยชนะ3รอบ4รอบอะไรต่างๆมันจะมีเห็นไหมนับจำนวนรอบให้นะครับแล้วก็จะเป็นรางวัลอันดับโดยรวมก็จะมีของรางวัลพวกหินอะไรต่างๆสำคัญสุดเป็นหินนะครับส่วนอันนี้เนี่ยเป็นที่อัพกระดูกขึ้นสีลุ้งนะเป็นกระดูก SP นะครับก็เป็นพวกกระดูกทั่วไปแหละทำให้มันขึ้นลุ้งได้จากที่มันเป็น SP ทั่วไปของกระดูกที่เราฟาร์มตามแมปตี6ดาวทั่วไปเลยนะครับหลักๆแล้วเราจะมาดูที่ร้านค้าครับร้านค้านี้เนี่ยจะมีที่ให้แรกนะครับเรามี 6,000 กว่าเหรียญแล้วอันนี้เนี่ยจะมีให้แรกนะครับการันตีทุกคันเปิด80ครั้งนะครับจะได้ส่วนนี้เสริมดาเมจในการโจมตีเพิ่มขึ้นดาเมจเดียวก็เป็นของสายปีกครับจูชิงนะครับเสี่ยอู่นะถังเฉินนะครับอันนี้การันตีที่180นะครับก็เหมือนจะประมาณ 12,000 วะถ้าจำไม่ผิดนะครับอันนี้เนี่ยจริงๆมันดูคุ้มถ้าใครคิดจะเปิดเพราะว่ามันจะมีของรางวัลจิปาถะอันนี้จานยังไม่มีขาปีไปตรงนะครับถ้าจะเปิดเอาอันเนี้ยจริงๆก็คุ้มเพราะว่าเราจะได้ของรางวัลอื่นๆด้วยเนี่ยของรางวัลที่มาก่อนอันเนี้ยจะมีทนะของแขน6ปีฟิวชั่นใครยังไม่มีไว้สำหรับลงสุดขีดแนะนำนะครับแขนของ6ปีเนี่ยจะการันตีถูกกว่าหน่อยนะครับแพ็คเลือกกระดูกเหรอ2แพ็คเลือกกระดูก2การันตีทุก144แล้วก็รางวัลใหญ่เหมือนจะไม่ใช่นะรางวัลใหญ่น่าจะเป็นอันนี้1การันตีที่200แล้วก็เสียงแหลมอันนี้อ๋อทุก80จริงๆอันนี้น่าสนใจแต่ว่าการันตีค่อนข้างสูงไปหน่อยครับรอเอากิจอื่นก็ได้อันนี้จะเป็นตัวสร้างดาเมจเดียวเหมือนกันนะครับซื้อโดยตรงเลย 8,000 แต่แนะนำว่าซื้อตรงๆไม่คุ้มครับมาเปิดเอาผลึกคุ้มกว่าได้ของรางวัลต่างๆจิปาถะต่างๆได้เยอะกว่านะครับแล้วก็จะมีอันนี้ 15,000 ที่เป็นเลือกลาดเทพ6ดาวนะครับหรือจะเป็นอันนี้ก็ได้ชุดเทพอันนี้ก็หายากเช่นเดียวกัน 10,000 แต้มนะครับเลือกจิตแต่มองว่าไม่ค่อยคุ้มมามันได้จิตเดียวอะ10,000แต้มเลยนะอันนี้ก็ไม่ให้คุ้มสุ่มอะครับคำว่าสุ่มไม่สนใจอันนี้ก็หมื่นจริงๆน่าเอาไปลุ้นอันนี้มากกว่าดาบอะถึงแม้มันจะดรอปยากก็จริงอะแต่นานาเขาเราจะใช้เป็นดาบแดงครับไม่ได้ใช้ดาบนี้นะครับดังนั้นดาบนี้มันก็ไม่ได้เก็บเอามาใช้ก็อยู่ในกระเป๋าเหมือนเดิมดังนั้นใครขาดอันไหนก็เลือกแรกที่เราสนใจแต่แนะนำว่าเปิดผลึกค่อนข้างดีได้ลุ้นของรางวัล
หลากหลายมากกว่านะครับเดี๋ยวเราเนี่ยจะมีแพ็คให้ซื้อเนี่ยเป็นโบนัสเหมือนมันจะแยกออกจากตรงนี้ใช่ไหมร้านค้าที่มันจะมีให้ซื้อด้วยเพชรนะครับแนะนำซื้อไปก็ได้นะครับเนี่ย160เพชรได้ 1,500 เหรียญได้ไปสุ่ม3ซื้อทุกวันนะครับก็ถือว่าราคาไม่ได้แพงอะไรมากมายแต่ว่าเราเนี่ยได้ลุ้นแล้วก็เอาเหรียญมาซื้อของในต่อจากนั้นได้อีกส่วนใครจะซื้อของรางวัลไหนก็ลองคำนวณกันดูถ้าสมมติว่าเอาชัวร์ๆซื้อไปเลย 15,000 ได้กระดูกมาลุ้นออฟก็ได้ครับอันนี้ก็ไม่ติดนะครับใครขาดชิ้นไหนอะไรยังไงก็ลองคำนวณกันได้ในนี้มันไม่มีกระดูกลาเทพจริงๆอ่ะไอ้ 15,000 เนี่ยมันหายากครับอันซ้ายเนี่ยยังพอหาได้แต่อันขวาเนี่ยโหดรอปโคตรยากและต้องมาลุ้นออฟว่าออฟมันจะเป็นแบบไหนได้ลุ้งกี่อันและลุ้งตรงกับที่เราต้องการหรือเปล่าอีกโหลำบากสุดๆไปเลยนะครับดังนั้นก็เก็บคำนวณเหรียญดีๆในการใช้นะจานได้มาวันนี้ 6,000 ถ้าสมมติว่า3วันวันละ 6,000 ผัด 18,000 ก็น่าจะโอเคอยู่นะครับเดี๋ยวมาดูกันอีกทีว่าจะแลกอะไรได้บ้างแต่ละคนก็เลือกแลกของรางวัลที่เราต้องการจะใช้จริงๆนะใครจะดุลแลกของอะไรก็ดูดีๆเด้ออย่ากดแลกผิดระวังเสียใจเป็นไงกันบ้างครับสำหรับกิจธนาของศึกดวลสังหารรอบนี้ก็เอาของนอนมาให้เราเนี่ยรอตารอใจอยู่เยอะเลยดังนั้นเนี่ยแค่เอากิจเนี่ยของในกิจทำแต้มด้านล่างจริงๆก็เพียงพอแล้วนะครับเดี๋ยวจะไปแลกของรางวัลสัก1ชิ้น6ดาวออฟสวยๆก็น่าสนใจเช่นเดียวกันฝากร้านเติมเงินเซลล่าโกพัทเติมถูกเติมไวเติมนี้ไม่มีรีฟันประจำช่องไวไนเกมเมอร์กันไว้ด้วยใส่โค้ด WK02 นะครับสนับสนุนสตรีมเมอร์ไวไนจันแจ็คนะช่วยรักษาไตจันแจ็คหน่อยช่วงนี้ดวงแย่เหลือเกินนะครับสำหรับคลิปนี้จันเองก็ต้องขอตัวลาไปก่อนกดราคาฟานขอให้เป็นวันที่สนุกของทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับ